Paramount Channel สถานีสุขภาพแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดสาระดีๆจาก Paramount Channel ครบพร้อมทุกข้อมูลทางการแพทย์ช่วง Healthy Skills เนี่ยนะคะเราจะชวนคุณผู้ชมมาบริหารร่างกายนะคะเพื่อป้องกันหรือว่ารักษาภาวะไหลติดกันดีกว่าครับอันนี้ท่าแรกเนี่ยครับต้องบอกว่าจะเป็นท่าที่ยากนิดนึงค่ะเขาเรียกว่าเป็น Pendulum Exercise Pendulum ก็คือเหมือนแบบว่าลูกตุ้มนาฬิกาที่เคยเห็นครับอันนี้เราก็จะใช้แบบว่าในสมมติเป็นกรณีที่ไหล่ข้างขวาเนี่ยปวดมากๆแล้วยังมีการอักเสบอยู่นะครับแต่เราอยากไม่ให้มันแบบว่าไม่ขยับเคลื่อนเลยเพราะถ้าไม่ขยับเคลื่อนเลยมันจะเกิดโอกาสที่จะเกิดพังผืดและยืดได้ง่ายค่ะเราจะใช้มือข้างนึงเนี่ยครับข้างที่ไม่ได้ปวดเนี่ยจับไว้แล้วข้างที่ปวดเนี่ยปล่อยไปเลยแต่ว่าเราจะใช้จุดหมุนเนี่ยเป็นตัวเราเองคือตัวเราจะสายไปแต่ว่าไหลเนี่ยเหมือนไม่มีแรงเลยนะครับอย่างเงี้ยครับปล่อยไปใช่แต่ถ้าเกิดคนทำผิดเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนใช้มือหมุนอย่างงี้อันนี้ไม่ได้ใช่ครับแต่เราจะใช้ตัวหมุนแล้วก็ให้ไหลเนี่ยหมุนไปเองโดยที่ไม่ต้องควบคุมทิศทางเลยครับมันบังคับยากเหมือนกันนะคะใช่อันนี้จะเป็นท่าที่ยากนิดนึงก็คือถ้าเกิดทำเนี่ยคนไข้ควรจะไม่เจ็บจี๊ดมากแต่ถามว่าตึงๆไหมอาจจะมีนะครับค่ะใช่ทำไปสักประมาณแบบว่า20รอบอย่างเงี้ยครับแล้วก็ขึ้นกลับมาอาจจะทำสักวันนึงตอนเช้าสัก10ครั้งตอนเย็นสัก10ครั้งเดี๋ยวอันนี้พี่แอร์ก็หันหน้าเข้าหากำแพงนะครับแล้วพี่แอร์ก็เหยียดศอกให้ตรงอย่างนี้นะครับแล้วเหมือนใช้เป็นมือไต่ขึ้นอย่างนี้ครับใช่ครับไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพี่แอร์อันนี้ก็ไต่ขึ้นไปได้เรื่อยๆถ้าเกิดสมมติว่ารู้สึกว่ามันตึงหรือว่ามันไกลเกินก็ก้าวขึ้นมาได้แล้วไต่ไปจนถึงถ้าเป็นคนที่ไหล่ติดหรือว่าเจ็บไหล่นะครับก็จะไต่ไปจนถึงจุดที่ตึงหรือปวดนิดนึงแต่ถ้าตึงมากไปให้ไต่ลงมานิดนึงครับใช่ลดลงมานิดนึงแล้วค้างไว้นะครับนับ1ถึง10ช้าๆแตะไหมคะไม่ต้องแตะก็ได้ครับเป็นเหมือนปลายนิ้วแตะอย่างเงี้ยครับค้างไว้ใช่ครับหรือถ้าเกิดสมมุติว่าเมื่อยมากๆอาจจะแบบผ่อนไปนิดนึงก็ได้ครับใช่ครับนับ1ถึง10ค้างไว้ช้าๆนะครับโดยที่เวลานับเนี่ยไม่ให้กั้นหายใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นผู้สูงอายุเนี่ยอยากให้พูดออกมาเลย1 2 3จนถึง10เนี่ยครับแล้วเวลาลงนะครับพี่แอร์ก็จะค่อยๆเอาลงถ้าเกิดสมมุติปวดมากใช้มืออีกข้างนึงประคองได้ครับประคองเอาลงมาอันนี้ก็จะเหมือนกันเลยพี่แอร์ก็คือหันด้านข้างแล้วก็กางมือให้สุดอย่างนี้นะครับโดยจะสังเกตว่าศอกเนี่ยจะตรงเลยศอกจะไม่งอนะครับบางคนเนี่ยที่ส่วนใหญ่จะไหลติดในท่าอย่างเงี้ยครับเขาจะแบบว่าไม่สามารถทำท่านี้ได้คือตัวเขาจะเอี้ยวมาด้านในแต่ต้องบอกว่าห้ามเอี้ยวก็คือต้องพยายามให้ออกให้ตั้งฉาก90องศาแบบนี้ครับครับอันนี้ก็คือจะให้เหมือนไปให้เหยียดศอกให้ตรงนะครับแล้วค่อยๆไต่ขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดที่ปวดเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ถึงเนี่ยสามารถขยับเข้ามาได้อย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้าถึงจุดที่ปวดหรือตึงแล้วค้างไว้แบบนี้เลยนะครับเนาะปวดนี่ถามว่าปวดมากแค่ไหนเอาเหมือนปวดนิดเดียวนะครับถ้าปวดมากๆเนี่ยไม่เอาถ้าปวดมากๆให้หย่อนลงมานิดหน่อยอย่างงี้นะครับนับ1ถึง10ค้างไว้เหมือนกันนะครับแล้วเวลาจะลงก็ค่อยๆถอยตัวออกมาแล้วก็ค่อยๆเอาลงครับถ้าเกิดปวดมากก็เอามืออีกข้างนึงมารองลงเราก็เอาผ้าเนี่ยห้อยไปไว้ด้านหลังโดยที่ไหล่ซ้ายที่ปกติข้างที่ปกติเนี่ยเอาขึ้นแล้วเอาไหล่ข้างขวาเนี่ยจับไว้อย่างนี้นะครับค่ะใช่พอจับไว้จะเห็นได้ว่าเนี่ยไหล่ขวาเนี่ยก็คือจับอย่างเดียวแต่ไม่ต้องเกร็งนะครับผ่อนไหล่ไปเลยแล้วเวลาเราจะดึงเนี่ยก็คือใช้ไหล่ซ้ายที่ไม่เจ็บเนี่ยเป็นตัวดึงก็คือดึงหรือว่าดึงพาดไหล่ลงมาก็ได้ให้มันยกขึ้นแบบนี้นะครับยกขึ้นจนกระทั่งถึงจุดที่ปวดตึงละตึงสมมติประมาณนี้จะเห็นได้ว่าไหล่ขวาเนี่ยเราไม่ได้ขยับเลยนะครับแต่มือเนี่ยจับกำไว้เฉยๆค้างไว้นับ1ถึง10เหมือนกันนะครับเราค่อยๆเวลาจะปล่อยเนี่ยก็ค่อยๆ คลายออกมาลงมาแล้วก็ค่อยๆลงก็คือเสร็จใช่ครับคือท่านี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่ไหล่ติดทำอย่างเดียวบางคนเนี่ยอยู่บ้านก็ทำได้นะครับเพื่อป้องกันภาวะไหล่ติดหรือว่าบางคนคิดว่าตัวเองเริ่มตึงๆหรือเริ่มมีความเสี่ยงก็ทำไปได้เลยครับเพราะท่าพวกนี้สามารถทำเพื่อป้องกันหรือว่ารักษาได้ด้วยครับค่ะ